สวัสดีค่ะรายการเจด้าสตอรี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้ข่าวล่ำลือมาว่าที่ช่างชุยเนี่ยเขามีราเมงที่อร่อยที่สุดสำหรับย่านฝั่งทนค่ะเราก็เลยต้องมาพิสูจน์ว่าราเมงอาจิไซเนี่ยอร่อยจริงๆหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าอร่อยเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยตามเจด้าไปรับประทานกันค่ะวันนี้นะคะเจด้าก็ได้มาอยู่ที่ช่างชุยแล้วนะคะนี่คือร้านราเมงอาจิไซซึ่งเป็นราเมงในตำนานนะคะของทางฝั่งทนว่ามีรสชาติอร่อยมากข้างในก็จะจัดแบบ เป็นแกลเลอรี่นะคะออกแนวญี่ปุ่นนิดนึงก็จะมีพนักงาน1คนแล้วก็พ่อครัวราเมง1คนนะคะก็จะทำราเมงโชว์ตรงนั้นเลยลูกค้าก็จะนั่งด้านในได้ประมาณ 7-8 คนนะคะเป็นสไตล์ชิลๆเราก็มาดูเมนูกันค่ะที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องหมูนะคะหมูที่เขามาใส่ในราเมงนะคะซึ่งมีรสชาติหอมนุ่มแล้วก็นัวนะคะแล้วก็มีราเมงที่ใส่สาหร่ายวากาเมะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มค่ะตัวนี้ที่พี่เจด้าสั่งนะคะนะราคา175บาทเป็นราเมงที่มีรสชาติเผ็ดแล้วก็หอมนะคะจากเต้าเจี้ยวแดงค่ะถ้าถ้วยเล็กหน่อยก็158บาทนะคะเราก็มาเลือกนะคะว่าอยากกินอะไรนี่ก็น่ากินนะคะต้องสั่งรุ่นนี้จะเป็นแบบว่าคนที่ชอบรสชาติน้ำซุปออริจินอลนะคะนี้ก็จะมีเมนูอื่นด้วยเช่นข้าวหน้าหมูชาชูมีถั่วญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เจ๊ก็สั่งเป็นเต้าหู้ไปค่ะแล้วก็มีชาเขียวเย็นนะคะดื่มชาเขียวเย็นไปด้วยแล้วก็แอบดูเชฟไปด้วยราเมงของเข้ามาแล้วราเมงมาแล้วนะคะหอมมากเป็นราเมงที่หอมที่สุดนะคะโอ้ยดูสิน่ารับประทานที่สุดนะคะราเมงของเราอยากให้ Facebook พูดผิดเลยอยากให้ YouTube มีกลิ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นราเมงที่ใส่เต้าเจี้ยวแดงนะคะสำหรับคนที่ชอบรสชาติร้อนๆเผ็ดนิดนึงหอมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบออริจินอลค่ะแล้วสังเกตว่าเราได้ไข่แฝดมานะคะแล้วอันนี้ก็เต้าหู้หมูชาชูค่ะอันนี้จะเป็นเต้าหู้เย็นนะคะอร่อยมากชอบมากแล้วก็ได้เวลาเจ๊รับประทานแล้วไม่อยากจะให้เดาเลยว่ากินไปกี่ชามดูจากหน้าตาแล้ว enjoy eating ขนาดนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ต้อง3ชามขึ้นไปค่ะเราเป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยนะคะขนาดนั้นก็มีกันเต้นคุกกี้เสียงทายนะคะมีโชว์คุกกี้เสียงทายจากนักท่องเที่ยวค่ะไปชมกันค่ะ